นะครับขอบคุณค่ะก็จะทำให้การมาเที่ยวทะเลของเราวันนี้เหนื่อยมากนะครับเวลาที่เราเหนื่อยมากๆเราก็จะเกิดอาการหิวขึ้นมาทันทีนะครับถ้าหิวเนี่ยผมแนะนำผู้โดยสารเลยว่าก่อนออกจากสวนสนนะครับให้ทุกผู้โดยสารจะแวะร้านข้าวเหนียวส้มตำวันนี้ใครที่เที่ยวสวนสนและอยากจะทานส้มตำนะครับผู้โดยสารลงไปถึงผู้โดยสารก็สั่งส้มตำแล้วไปทานที่ริมหาดได้เลยนะครับเช่าเตียงผ้าใบไป20 บาทไปนอนเล่นกันนอกนะครับผู้โดยสารก็แบกเตียงผ้าใบไปนอนให้ใส่ผู้ใส่คนได้เลยครับเพราะว่าชายหาดมันยาวมากครับมันจะมีริมสวนเป็นร่มเงาให้เราไม่ต้องไปเสียค่าร่มนะครับแต่อย่าไปนอนอยู่คนเดียวไกลๆนะครับลมทะเลเย็นๆถ้านอนหลับสนิทจะได้เวลารถออกไม่มีใครเรียกท่านตกรถไปที่สวนสนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงที่ผู้คนก็อยู่ดีที่สุดแล้วนะครับขากลับอย่างที่บอกนะครับถ่ายรูปเยอะโพสเป็นร้อยก็จะเกิดอาการเหนื่อยล้าและหิวขึ้นมานะครับถ้าหิวเนี่ยผมแนะนำผู้โดยสารหรือว่าก่อนออกจากสวนสนนะครับให้นักบริษัทเนี่ยแวะร้านให้ข้าวเหนียวส้มตำนะครับขอซื้อข้าวเหนียวเปล่าขึ้นมาสักห่อนะครับเอามาทานกับปลาสีขุ่นทอดใหม่ๆเนี่ยเข้ากันดีเลยนะครับเป็นอาหารมื้อบ่ายมื้อเย็นบนขบวนรถได้เช่นกันนะครับอันนี้ใครอยากทานปลาสีขุ่นแต่เดียวทอดสั่งเลยนะครับราคา260 บาทได้เลยครับต่อไปรูปร่าง2 รูปนี่นะครับมาเที่ยวทะเลนะครับอยากทานอาหารทะเลมี2 รายการครับอย่างแรกเขาเรียกว่าหมึกรวมจิ้มนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นเป็ดแซ่บแบบนี้ราคา260 บาทเจ้าเดียวของระบบสายสีนะครับบางท่านบอกว่าเป็นคนชอบทานหมึกแต่ทานเผ็ดไม่ได้เลยผู้โดยสารก็เปลี่ยนสั่งเป็นหมึกทอดกระเทียมพริกไทยนี่ก็ได้นะครับราคาของระบบ60 บาทเจ้าเดียวของระบบสายสีเช่นกันนะครับอันนี้ใครอยากทานของทะเลนะครับเราจะต้องทานสนใจสักเมนูไหมค่ะกดเครื่องคิดเลขทาน3 เมนูของ660 บาทนะคะ1 ชุดมี4 ชิ้นเข้าการขายนะคะเพราะว่าต่อไปนะครับสินค้ารายการต่อไปอันนี้ครับไม่หมดทั้งน้องใหม่หลายบริสุทธิ์นะครับเรียกเป็นการเลยครับเพราะว่าไอ้เจ้าของผมไป4ก็ทำเป็นรายการสุดท้ายที่มานำเสนอนะครับบอกแล้วว่าความรวยของคนเราไม่เคยหยุดนะครับก็ทำสินค้ามานำเสนอเรื่อยๆนะครับอันนี้ครับถ่ายจากภาพจริงเลยครับเขาเรียกว่ากุ้งอบวุ้นเส้นนะครับของแท้จะต้องมีกุ้ง3 ตัวแบบนี้นะครับถ้าใครได้รับแจกไปกุ้งหายไปตัวนั้นของปลอมต้องรีบนำมาคืนผมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแจกกุ้งทานไปตัวแล้วบอกไม่ครบนะครับอันนี้นะครับด้านในเนี่ยมันจะมีช้อนซ่อมเป็นพลาสติกเรียบร้อยทานง่ายในหน่วยที่มาจับไปจับเป็นกล่องนี่ไปดูเลยนะครับใครอยากทานกุ้งอบวุ้นเส้นเจ้าเนี่ยบอกผมไปสั่งนะครับสั่งของเราผมสั่งนะครับของเราจะได้ทานนะครับนะครับต่อไปครับนี่ครับสินค้ารายการนี้ยอดสั่งสูงมากแต่ของมาให้น้อยมากเมื่อวานสั่งไป50 มา 14 กล่องนะครับดูครับนี่ฮะหน้าตาแบบนี้เห็นไหมครับส่วนใหญ่แล้วตู้อย่างนี้อาจจะได้ทานตู้ท้ายไม่เคยได้ทานเลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากหอยนะครับโอ้ยหินเนี่ยเป็นหินมีหอยนะครับแต่หอยอันนี้ไม่ใช่หอยเจ้าถิ่นครับหอยอันนี้มาไกลนะครับมาจากชุมพรเขาเรียกว่าหอยแมงผู้แดดเดียวทอดอร่อยและได้เยอะด้วยเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับหอยเนี่ยทอดเมื่อเช้าที่ชุมพรตอนตี 5นะครับตอนนี้น้องหอยของเราเนี่ยกำลังนั่งรถไฟขบวนที่254นะครับหลังสวนธนบุรีเดี๋ยวน้องหอยเนี่ยจะมาลงที่สถานีหัวหินนะครับให้สั่งหอยไว้ออกหัวหิน3 โมงครึ่งเราจะเอาหอยมาแจกให้ทานนะครับผู้โดยสารดูจากรูปนะครับหอยนี่นะครับเวลาเขาถ่ายรูปเนี่ยเขาจะแต่งสีสันดูแล้วหอยจะสวยสดงดงามแบบนี้นะครับแต่หอยนี่นะครับเมื่อผ่านการทอดแล้วนะครับหอยจะออกดำๆนิดนะครับหอยดำไม่เป็นไรนะครับขอให้อร่อยนะครับเพราะว่าเป็นว่าทานหอยเนี่ยกำลังดีนะครับทานอย่างอื่นกำลังจะถอยแต่ถ้าทานหอยเนี่ยกำลังดีนะครับเพราะฉะนั้นมีคนอยากทานหอยกันเยอะวันนี้มีมาทั้งหมด30 กล่องนะครับใครอยากจะสั่งหอยจะพูดไว้ทานต้องรีบสั่งนี้นะครับหมดไวมากหอยจะพูดเนี่ยครับอะไรที่เราไม่สั่งแต่บอกแล้วว่ายังไม่เคยมีสินค้ารายการใดแซงของผมไปฟรีได้เลยนะครับนั่นก็คือรายการข้าวหลามนะครับเมื่อเช้าบางท่านก็ซื้อจากนครปฐมแล้วบางท่านก็ซื้อไม่ทันนะครับให้เวลาไปน้อยเดินไปก็10 นาทีแล้วขึ้นไปตรงองค์พระปฐมเจดีย์ก็ไปนั่งจุดธูปจุดเทียนนะครับบางท่านไปคอหวยไปนั่งเขย่าขอเลขอยู่นะครับพอเขย่าแล้วเลขไม่ถูกใจก็เปลี่ยนเขย่าใหม่อยู่นั่นนะครับผู้โดยสารบางท่านอาจจะมีปัญหาชีวิตอกหักรักทุกข์อะไรต่างๆก็ไปนั่งอธิษฐานขอให้แฟนเก่ากลับมาคืนดีนะครับผมว่านะครับถ้าเขาอยู่กับเราแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับผมว่าให้เขาไปอันนี้ที่สุดนะครับไม่ต้องไปอะไรวอนนะครับสมัยนี้เดินทางจะชนกันอยู่แล้วจุดที่ว่าเราจะเลือกไม่เลือกเท่านั้นเองนะครับเราไม่เสียเวลาตรงนั้นนานครับเดินไป10 นาทีไปจุดธูปจุดเทียนขอหวยขอแฟนเก่ากลับมาคืนดี25 นาทีหมดเวลาไปแล้ว35 นาทีเหลือ5 นาทีนะครับต้องรีบเดินกลับมาเพื่อจะขึ้นรถนะครับกล่าวว่าจะแวะซื้อข้าวหลามต้องรอรถไฟชั้นบุตรบุรีนะครับก็เลยต้องรีบวิ่งมาขึ้นรถไฟไม่ได้ซื้อข้าวหลามที่นครปฐมแต่อยากทานถ้าอยากทานข้าวหลามที่นครปฐมแล้วไม่ได้ทานนะครับผู้โดยสารไม่ต้องไปนั่งเสียใจแอบร้องไห้อะไรที่ไหนนะครับเพราะว่ามารถขับเที่ยวของเราสายนี้ขบวนนี้ถ้าอยากทานข้าวหลามไม่ติดหวังแน่ครับขากลับจะมีชาวบ้านจากทับสแกทับสแกจะอยู่เลยประจวบไปนิดนึงเขาอยู่ในดงมะพร้าวนะครับมะพร้าวที่ทับสแกเขาว่ากันว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับ เขามาทำข้าวหลามหวานมันอร่อยที่สำคัญเผาใหม่ๆแล้วก็ไม่แพงนะครับ4กระบอกราคา100ข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำปนอยู่ใน4กระบอกเรียบร้อยนะครับอันนี้ใครสนใจอยากจะทานหรืออยากจะซื้อกับเรื่องของฝากเมื่อกี้อะไรนะเกี่ยวกับว่าอะไรนะสถานีราชบุรีค่ะขอไปรับผู้โดยสารสักครู่ไม่ต้องเดินตามมานะครับพี่จะเดินตามเดี๋ยวเขามาขายต่อใช่ไหมใช่เขาขายต่อยังไม่หมดสนุกอ่ะมันเป็นท็อปโชว์อ่ะตอนนี้นะครับรถตำรวจมาแล้วเขาไปรับส่วนซึ่งจะลงธรรมดาเป็นดาวไปนะครับเขาให้ช้ากว่าเราเดี๋ยวสักครู่คงจะต่างให้เราเป็นดาวนะครับเพราะรถเราเป็นรถด่วนนะครับด่วนท่องเที่ยวเนี่ยมันจะไม่จอดทางนี้เล็กแต่รถธรรมดาเนี่ยมันจอดทุกทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่รีบฝากให้ดูเราก็ไปไม่ได้ต้องไปวิ่งรอผ่านแบบนี้นะครับต่อไปนะครับสินค้ารายการต่อไปอย่างที่บอกข้าวหลามนี่นะครับเคยมีผู้โดยสารนี่นะครับมาจากชลบุรีนะครับมาจากสองคนแท้ๆเขาตู้แอร์แบบนี้มาเที่ยวเป็นสว.นะครับสว.คือสูงวัยเราเนี่ยนะครับมาจากชลบุรีก็ไปเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีที่เราทราบกันดีแล้วว่าเมืองเพชรเป็นประดับเรื่องสมหวานนะครับส่วนใหญ่แล้วของฝากที่เพชรบุรีนี่นะครับจะเป็นของที่บำรุงเบาหวานล้วนๆเลยนะครับผู้โดยสารท่านใดที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วสั่งทานเข้าไปเบาหวานขึ้นแน่นอนครับที่เพชรบุรีจะดังเรื่องขนมข้าวแกงเมืองเพชรนะครับขายฝากผ่านร้อยก็จะผ่านหน้ามาให้เรียบร้อยหน้าเปลือกหน้าเม็ดตัวหน้าสังขยาไข่ในผ่านมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ใครอยากทานขนมข้าวแกงเพชรบุรีฝากกันไว้นะครับสามผ่านร้อยแล้วก็จะมีขนมชั้นนะครับสามผ่านร้อย กาแฟนี่ข้างหน้ามาถึงก็จะมีร้านกาแฟแม่บ้านเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินกันก่อนเกียรติทำไรอ่ะเข้าไปดูข้างในดีกว่ามีที่นั่งไหมแกะของโซดาแล้วก็สตรอเบอรี่ฝาเอาคลิปว่าเอาที่เป็นฐานมาถึงร้านเขากินกาแฟนี่คุณเกศเรามาคุยกันหน่อยเราออกมาตั้งแต่กรุงเทพตั้งแต่กี่โมงนะคะจริงๆรถบอกว่าจะออก6 โมงครึ่งจ้ะออกไปเท่าไหร่นะ7 โมงอาจจะ7 โมงครึ่งเนี่ยมันเกือบ1 ชั่วโมงนึงอ่ะเลทไปอ่ะแล้วก็มันก็เลทต่ออยู่เลยแล้วกำหนดการที่ถึงจริงๆในตารางที่แผนไว้คือ16:40วันนี้เที่ยงตรงเลยจ้ะแดดตรงหัวแล้วก็มีฝนตกเลยจ้ะเราขอแบบทางแป๊บนึงนะที่คาเฟ่น่ารักมากใช่นี่ดูนี่แต่ถ้าใครเมื่อยเหมือนเรานะมีการนวดนะคะมีนวดด้วยค่ะข้างคาเฟ่การก็มันนวดได้นะราคาไม่แพงใช่ก็ลองทานกันทำไมไหนคะนี่ไงคาราเมลแมคคิโต้น้ำลิ้นสีคุณเกศสั่งอะไรคะสตรอเบอรี่โซดาเพิ่มความสดชื่นสตรอเบอรี่โซดาเดี๋ยวทานกาแฟเสร็จแล้วก็จะกลับกรุงเทพแล้วค่ะเดี๋ยวกันยังมีส้มตำยังมีทะเลยังไม่เห็นค่ะตอนนี้อาจจะกินของเสร็จเนี่ยอาจจะแบบกลับเลยค่ะอ้าวไหนคะนี่ไงลืมลงท้ายได้ไงความจำเป็นเล็กน้อยเก็บบอกหิวใช่หิวแบบขนาดกินข้าวเหนียวหมูตรงนี้ข้าวผมมันอ่ะชิมไหมคะชิมก่อนนะอร่อยไหมคะรสชาติเป็นไงไม่มีเสียงหวานน้อยเปรี้ยวนัวเหนียวเหมือนตัวครีมหอมอร่อยดีสดชื่นที่นี่คือคาเฟ่ที่สวนผลมาดิพัฒน์น้ำอร่อยไหมคะน้ำอร่อยชื่นใจชิมแล้วเหรอขอไปเสพคาเฟอีนกันนะคะคุณเก๋คะเฮ้ยทำไรอ่ะทิ้งขยะค่ะทานเสร็จแล้วมาที่นี่นะคะคนที่มานั่งต่อจะนั่งได้เลยไปค่ะฝนตกอยู่ตรงนั้นเป็นไรนะคะคุณเก๋ก็เป็นบ้านพักค่ะก็ราคาก็จะถูกย่อมเยาเพราะเป็นของโซนอาหารเท่าไหร่ต่อสอบถามได้เคยมาพักประมาณเท่าไหร่โอ้ยนานมากเพราะว่านานคือนี่คืออนุบาล2ไม่ถึงขนาดนั้นนี่มีร้านคิวสดค่ะบริการอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่7 โมงเช้าเลยกินส้มตำต่อเหรอจริงๆส้มตำเป็นสัดจานก็ได้นะคะตรงนู้นก็มีนี่ก่อนหาดสวนสนประชาเราขอไปดูหาดแป๊บนึงค่ะตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยอ่ะตกแรงจริงเหรอเอาไปตรงนู้นก็ได้เหรอเกศทำอะไรอยู่วะจ้าฝนตกแรงจังเลยค่ะคุณขาแต่ก็ยังอย่าแรงไปกว่านี้นะคะเพราะตรงนี้แบบยังพอเดินได้มีทั้งแดดและฝนนะด้วยที่คุณพกเชียร์มีทะเลด้วยถึงทะเลแล้วแต่เดี๋ยวเกศกำลังจะเล่นน้ำเกศเอาชุดว่ายน้ำมาชุดนี้นี่แหละค่ะเราอยู่ตรงในของแบบทหารนะคะแล้วก็ต้องแต่งตัวด้วยสุภาพว้าวลงไปดูคลื่นกันดีกว่า นก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 อยู่นี่ตอนนี้เรามีที่นั่งแล้วนะคะเราไม่ได้มาฟรีนะคะยังไงนะคะคุณเก๋ริมทะเลต่อจากตรงคาเฟ่แม่บ้านนะคะน้ำไม่หมดมานั่งกินริมทะเลได้เก้าอี้ตัวละ20 บาทโต๊ะตัวละ20 บาทชิวๆเบาๆหันไปก็ทะเลดีพร้อมกับสายฝนโปรยปลายสักหน่อยน่าจะมีร่มมาแหละ อะไรนะอะไรใจก็แชร์ไปนะ สวัสดิการก็จะมีเสื้อผ้าห่วงยางของเล่นอะไรเงี้ยต่างๆและที่สำคัญคือเราจะไปซื้อส้มตำในนั้นร้านอาหารนะคะก็มีเยอะอยู่นะมีทั้งตำสั่งส้มตำไก่ย่างร้านน้ำคือแล้วก็ร้านส้มตำเนี่ยเยอะมากเราเลือกกินร้านนี้ดีกว่าที่คนต่อเยอะๆเนี่ยสั่งกระดาษอย่างร้อนแล้วเป็นพวกอาหารตำสั่งค่ะมีที่ให้นั่งทานตรงนี้ด้วยหรือว่าใครจะซื้อใส่กล่องนะคะไปทานริมทะเลก็ได้พัดลมบริการเกียรติได้อะไรมาคะเกียรติหายไปครึ่งชั่วโมงต่อคิวซื้อส้มตำนะคะนี่ข้าวเหนียวนมค่ะจริงๆแล้วเกียรติก็น่าจะถ่ายคลิปก่อนหน้านี้แล้วแหละเนาะก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าได้อะไรมา5 ดาวประหยัดกล่องโฟมไม่ได้2 กล่อง 1 ถุงนี่นะต้องใช้กันได้นิดๆหน่อยๆคุณครูดูกลับมาดูชิมเลยค่ะนะคะเป็นไงคะแซ่บสุดยอดไปกินดีค่ะแต่ปลาค่อนข้างมากดีมากเลยเขาจบไว้ตรงแค่นี้ค่ะ5 นาทีผ่านไปต้องถึงขนาดนี้แล้วมันอร่อยมากเลยใช่ไหมอ่ะอร่อยเส้นมะพร้าวก็เผ็ดมากจริงๆเสียดายสุดยอดมากเลยค่ะร้านไหนคะร้านนี้เขาไม่มีชื่อร้านอ่ะแต่ป้ายมันจะเป็นแบบสีขาวๆอะไรนี่สีที่ขายในหัวคือส้มตำมีหลายร้านนะร้านนี้แซ่บอร่อยอ๋อมีคลิปถ่ายไว้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ถ่ายแล้วย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ปุ๊บสุดยอดหมดข้าวเหนียวส้มตำ45 บาทให้คะแนนแค่9เลยอร่อยแต่รอนานนิดนึงสุดยอดแสดงว่าอร่อยจริงค่ะแค่ค่ะด้วยค่ะด้วยค่ะคนต่อไปขอให้ด้วยนะคะที่ถ้าบนรถก็ไม่มีอะไรกินแล้วมีดวงด้านนี้ค่ะทำมาหากินค่ะตอนนี้ฝนหยุดแล้วมีปาดาน่าโบ๊ทด้วยแดดก็แรงตามมาเช่นกันใกล้จะกลับแล้วแวบๆบ่าย 3แล้วจ้า1 ชั่วโมงเองเวลาผ่านไปเร็วมากอาเกียรติอยากถ่ายรูปมาทะเลยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยไปถ่ายรูปกันนะคะอุ้ยบานาน่าโบ๊ทไปไหมเกียรติไปไหมมันออกมาแล้วเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเฮ้ยมันหายไปแล้วเมื่อกี้นี่ดูดูดิออกมาเต็มเลยดูดิเฮ้ยไม่ใช่แค่ทะเลนะมีบ่อปลาให้เราดูด้วยตะคร้าปลาอะไรสุภาพที่สุดในโลกปลาได้3,000ไหมคะไม่ได้ค่ะดูลมดีมากเลยตอนนี้เย็นมากเลยทุกคนน้องน้องมาแล้วยังไงเก๋ตอนนี้บ่าย ไปตามหาใครคะเนี่ยต้องขับออกไปนี่นะคะตอนนี้จะกลับพี่มาก็ดีเลยบรรยากาศทุกคนเลยเราอุ้ยทุกคนมันก็สนุกดีนะนักแกะ4 โมง 20น่าจะใช่อะนะน่าจะใช่อะนะทำไมยังไม่พร้อมอะพร้อมเถอะร้อนก็จะมาทำไหนจะจบไปของหวานน้ำของแล้วอ๋อก็อยากกลับบ้านไม่สะดวกละแต่ทุกคนกำลังทยอยขึ้นรถกันนะคะตอนนี้คนมารอที่เราแล้วก็ขึ้นไม่แน่บางคนอาจจะกลับไปเล่นน้ำอีกก็ได้ใช่เหรอคะบ้านอาหารแล้วก็ไข่ขาวไข่ไม่ขาวแล้วยังไม่สลบ ถ้าเกิดเราได้อาหาร อยมากหอมกระเทียมเนี่ยอันนี้หอยแดดเดียวนี่หรือหลายแดดแดดเดียวอยู่บ้านที่ไม่ใช้หลายแดดมันก็จะแห้งๆติดงานแล้วค่ะถึงหัวลำโพงแล้วค่ะตอนนี้3 ทุ่มนะคะจริงตามกำหนดการคือ1 ทุ่ม 25ประมาณ1 ทุ่มครึ่งนั่นแหละเลทมา1 ชั่วโมงครึ่งมันเลทตั้งแต่เริ่มแล้วมันก็เลทมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็แบบฝากนิดนึงนะคะแบบตรงเวลาที่นึงคือแบบเราไม่ได้เดินเลยนะใช่บางทีนั่งรถนานมากขนาดที่นั่งแอร์นะใครที่ไม่นั่งแอร์อาจจะแบบตูดชาก้นชาแล้วร้อนมากกว่านี้แต่ว่าเราก็ยังไม่เข็ดค่ะเดี๋ยวเราจองไปน้ำตกนะเดี๋ยวดูเราให้โอกาสเนี่ยเราให้โอกาสว่าเผื่อคราวหน้าเนี่ยเขาจะปรับปรุงหรือว่าคราวนี้เราอาจจะดวงร้ายเองมาเจอแบบว่ารถแบบที่มันเสียแล้วแบบต้องรอนานอะไรเงี้ยเราให้โอกาสเดี๋ยวซื้อตั๋วไปไม่เข็ดอ่ะมาแล้วค่ะยังคงไม่เข็ดไปน้ำตกไซโยกน้อยนะการไม่แต่ครั้งหน้าเราจะเตรียมตัวดีกว่านี้พูดเลยยังไงบ้างเล่าสิเราจะไม่อดนอนค่ะอันนี้เราก็เตรียมมารอรถไฟตั้งแต่6 โมงไงตัวออกครั้งแรกไงเราต้องไม่ชินว่ามันจะต้องแบบมายังไงใครอยากมาเที่ยวก็ลองดูอาจจะแบบไม่เลทแบบเราก็ได้ครั้งหน้าเราไม่ขึ้นที่นี่แต่เราดูว่าเราไปขึ้นที่สถานีไหนมีแบบขึ้นได้หลายที่แล้วก็ลงได้หลายที่ด้วยก็เดี๋ยวลองดูกันยังไงใครชอบนะคะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะพาเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะฝ่าฟันกันไปเที่ยวดูซิว่าแบบคนไม่มีรถแต่จะเที่ยวยังไงได้บ้างนะคะไปจบทริปกลับบ้านเถอะนะเดี๋ยวไม่มีรถกลับแหละ